ขณะนี้คนส่วนใหญ่คืออยากแต่ไม่ทำเหตุได้ไหมนะแต่เพราะว่าเขาขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ชาวบ้านในขณะนี้เขาก็ไหลไปตามกระแสโดยที่ข้อหนึ่งเขาไม่มีเวลาคิดและคิดให้ตกด้วยนะนะครับมันไม่มีเวทีมันไม่มีกระบวนการที่จะไปทำให้เขาคิดทบทวนกับสิ่งที่มันเข้ามาหาตัวเขาขนาดนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์เลือกสรรเรื่องต่างนะเสร็จแล้วก็เผลอๆเนี่ยตัวเองไม่ดูแลลูกดีแล้วลูกก้าวร้าวพอก้าวร้าวถึงขั้นยายฆ่าหลานเพราะลูกก้าวร้าวถูกไหมแล้วยายให้สัมภาษณ์บอกว่าเพราะเด็กมันก้าวร้าวเด็กมันขู่ยายเด็กมันเตะยายเด็กอะไรสารพัดอย่างนะและเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูเนี่ยไอเด็กที่มันเป็นติดยาแล้วมันขู่พ่อแม่เนี่ยเยอะแยะเลยนะขู่เอาตังค์ไปเสพยาไปต่างๆเยอะมากจริงๆเลยถ้าเราเห็นข้อมูลนะแต่เราถอยกลับมาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ฐานว่านะครับตัวครอบครัวเองเขาก็ต้องการการเรียนรู้ขณะเดียวกันเนี่ยครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยครับมันก็มีเงื่อนไขที่ต่างกันมันก็คนไปจัดกระบวนการเนาะก็พูดง่ายๆว่าขณะนี้ที่ผมบอกว่าโยเป็นภาพแรกก็คืออบต.เนี่ยถ้ามองเป็นประเทศอย่างที่ผมว่านะผมเคยคุยกับนายกว่าท่านเป็นถ้าเป็นประเทศเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท่านไม่มีรัฐมนตรีเลยนะแล้วก็ชาวบ้านทำงานแบบทอดกระถิ่นพอถึงทีก็เฮกันมาช่วยทีนึงแล้วหยุดถูกไหมมันไม่มีเจ้าภาพงานแต่ละเรื่องไงพอไม่มีเจ้าภาพงานเนี่ยมันไม่เกาะติดมันไม่เฝ้าระวังมันไม่คิดอะไรไปข้างหน้านึกออกไหมครับนะครับทำก็แค่ผักนะครับอันนี้คือสถานการณ์ชุมชนโดยรวมๆนะเพราะว่าการจัดการตัวเองของชุมชนเนี่ยมันหายไปนานนะตั้งแต่รัฐพัฒนาแบบประเภทที่เราไม่ให้เขาพึ่งตัวเองเนี่ยนะเพราะอย่างหนึ่งเขาขาดจากการจัดการเรียนรู้ของตัวเขาเองการจัดการศึกษาเขาเองเราไปดูภูมิปัญญา4สมัยนะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของภูมิปัญญา4เรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านมาจากการที่ชาวบ้านขึ้นมาจัดการความรู้ตัวเองเท่านั้นแหละนะตอบสนองความรู้ที่มันกินได้ความรู้ที่มันใช้งานความรู้ที่ตัวเองเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สัมผัสประโยชน์ได้และตอนหลังไอ้การฝึกอบรมทั้งหลายเนี่ยชาวบ้านไปไม่ถึงนะคือไปไม่ถึงผลนะนึกออกไหมไปแล้วเขาไม่สัมผัสผลได้ในท้ายที่สุดเราจะพบว่าพอเชิญชาวบ้านมานะชาวบ้านเนี่ยคือก็ถามก่อนมีเงินไหมมีอะไรแจกไหมได้อะไรไหมถ้าไม่มีไม่มาเพราะว่าไงเพราะว่าเขามองว่าโครงการทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นโครงการที่เขาไม่เคยสัมผัสประโยชน์จริงเลยนะฉะนั้นมันเป็นไฟไหม้ฟางเข้ามาแค่เอาผลงานนะพอจับแล้วก็จบแล้วก็ถือว่าไปรายงานจบแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะประโยชน์เขาไม่ได้รับเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้รับพอไม่ได้รับตอนนี้เนี่ยมันก็เลยติดลบว่าพอเราจะไปจัดกระบวนการอะไรกับชาวบ้านสักอย่างนึงนึกออกไหมนะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมามันก็ไปนะมันไม่เอาจริงจังหรอกใช่ไหมเรื่องต่างเนี่ยนะคืออันนี้คือความติดลบที่เราทำกับชาวบ้านมันไม่ใช่ง่ายเลยนะ